ามว่ากินไข่ลดน้ำหนักได้จริงไหมถ้าไม่กินอย่างอื่นกินแต่ไข่เลยจริงครับเพราะถือว่าเป็นคีโตจีนิกไดเอทอย่างนึงคือโลคาร์บมากๆน้อยกว่า 25% ถือว่าเป็นคีโตจีนิกไดเอทอย่างนึงคีโตจีนิกไดเอทจะดีมากในการลดน้ำหนัก1เดือนแรกนะครับเพราะว่าร่างกายจะเก็บแป้งไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อรวมๆกับน้ำพอเราไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลเลยเนี่ยร่างกายเราจะดึงเอาไขมันมาเผาผลาญเป็นพลังงานแต่ก่อนที่จะดึงไขมันคือเขาจะไปดึงแป้งตัวนี้มาก่อนเมื่อเขาจะไปดึงแป้งตัวนี้มาเผาผลาญเป็นพลังงานมันก็จะลดน้ำลงไปด้วยมันก็เลยทำให้ในช่วงแรกเนี่ยแป้งที่เราเก็บไว้ตามกล้ามเนื้อตามตับเนี่ยมันจะลดปริมาณลงน้ำหนักก็จะลงฮวบเลยครับโดยเฉพาะช่วงอาทิตย์แรกเขาก็เลยบอกว่ากินไข่7วันน้ำหนักลงโหลงเร็วจริงๆบอกเลยว่าลงครับลงเพราะว่าร่างกายไปสลายเอาแป้งที่ตับและกล้ามเนื้อมาใช้ถ้าคุณไปวัดมวลกล้ามเนื้อคุณจะรู้ว่ามวลกล้ามเนื้อคุณจะลดลงเพราะว่าแป้งที่ผสมอยู่กับเส้นใยกล้ามเนื้อนี่มันลดลงครับลดลงจริงแต่ก็เร็วก็เป็นเร็วอะไรที่ช่วงแรกลดน้ำหนักก็เร็วอยู่แล้วใช่ครับมันจะเร็วเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหอย่าลดน้ำหนักหรอลงกินไข่เจมส์สิลงแน่นอนลงครับยังไงก็ลงครับกินเนื้อกินไข่เจียวกินอะไรพวกนี้ก็ลงเหมือนกัน